ครับผมวันนี้นะครับเราอินโพไวท์ได้มาพักผ่อนกันที่เซ็นทรัลเฟสติวัลกำลังนั่งสั่งกาแฟสตาร์บัคกันผมฮะหยิบกล้องโกโปรขึ้นมาทดลองหน่อยเพราะว่าอีก 2-3 วันผมกำลังจะต้องใช้กล้องตัวนี้เพื่อในการถ่ายทำโดยทีมงานไม่ได้ไปด้วยแต่พอหยิบขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมด้านหลังฮะผู้คนพลุกพล่านมากเลยมีเสียงดนตรีเสียงเพลงร้านค้าเยอะด้วยความเป็นยัวสไตล์เราจำเป็นจะต้องไปดูกันซิว่าเขาทำอะไรนะฮะเพื่อที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมแต่ปัญหาคือว่าผมต้องถามทีมงานที่มานั่งด้วยกันก่อนว่าพร้อมไหมที่จะทำเทปพิเศษเฉพาะกิจแบบนี้นะครับเดี๋ยวถามทีมงานก่อนทีมงานพี่สันกับปางเป็นไงบ้างครับพร้อมครับผมพร้อมนะแต่เดี๋ยวขอเซตกล้องเลยเมื่อกี้มันเบี้ยวครับท่านผู้ชมมือใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวก็ช่วยกันเซตครับได้เลยกล้องแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันข้างล่างนะอีกสักนิดนึงโอเคครับผมเจ๊งครับครับผมเดี๋ยวเราออกจากสตาร์บัคแล้วนะฮะกำลังจะเดินไปดูกันที่งานว่าเขามีอะไรแล้วตามไปเลยครับน่าสนใจมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะแต่โซนแรกที่ผมสนใจเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโซนคาร์บูทเพราะว่าด้วยการดิสเพลย์ของเขาแล้วเนี่ยน่าสนใจมากครับร้านแรกเลยร้านแรกก่อนเลยโอ้โหจัดสวยงามฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกันหน่อยพี่อะไรเอ่ยตินครับผมพี่ตินอยู่ร้านโฮจิมินห์ครับวันนี้มาร่วมงานกับสาย8เป็นไงบ้างพี่โอเคนะครับงานคนเยอะทุกท่านของพี่มีอะไรบ้างฮะมีเป็นงานเครื่องหนังแฮนด์เมดเครื่องหนังครับแล้วก็พวกสร้อยแฮนด์เมดอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นสร้อยข้อมืออ๋อนี่ตัวอย่างแล้วก็เสื้อผ้าในแนววินเทจมีตัวไหนจะโชว์ให้เพื่อนๆในรายการดูสักตัวไหมแนะนำเอาเอี้ยมไม่เอี้ยมช่วงนี้เอี้ยมมาแรงเดี๋ยวนะฮะผู้หญิงน่ารักพรีเซนต์เลยครับพรีเซนต์หน่อยจ้ะชุดนี้คืออะไรแบบไหนยังไงพูดดังนิดนึงเอี้ยมแบรนด์รีวายอะค่ะเป็นวินเทจแล้วก็จะเป็นขาม้าอ๋อเป็นขาม้านะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันบ่งบอกยุคด้วยไหมพี่ตินบ่งบอกยุคด้วยใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นสไตล์ของเขาแล้วมันจำเป็นจะต้องใส่กับเสื้อเชิ้ตหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ดีไซน์นะอ๋อน่ารักมากแม่กำลังมองว่าเจ้าของร้านแต่งด้วยไหมแต่ถ้าดูแล้วก็ไปได้นะโอเคใส่ไม่ถูกค่ะตัวนี้ใส่ไม่พอดีจริงหรือเปล่ามันเล็กไปเฮ้ยดูอย่างนี้เหมือนจะได้นะร่างบางโอเคอย่าลืมนะฮะร้านโฮจิมินห์นอกจากเขาจะมาเปิดบูธที่นี่แล้วร้านพี่อยู่ที่ใกล้ๆสมาคมพัคก้าครับโอเคครับผมตามไปได้นะสำหรับสินค้าของโฮจิมินห์โอเคครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวเราคุยกันถึงคาบูธก่อนแล้วกันโอเคอีกหนึ่งร้านเลยเจ้าของร้านอยู่ไหนเอ่ยสวัสดีครับเชิญมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยเอาพี่ด้านนี้เลยครับพี่อะไรเอ่ยจูนครับพี่จูนนะฮะพี่จูนมาจากสงขลาครับอ๋อแล้วปกติมีร้านอยู่ที่ไหนไหมไม่มีครับขายแต่หน้าเพจอย่างเดียวเลยหน้าเพจขายหน้าเพจหน้าเฟซแต่สินค้าของพี่ก็แนวนี้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่เน้นเป็นงานแฮนด์เมดครับเป็นอันไหนลองสักใบโชว์หน่อยพี่นี่ครับแต่ว่านี่ยังไม่เสร็จนะอ๋อนี่คือเป็นแพทเทิร์นจากพี่แล้วก็ตัดเย็บเองใช่เย็บเองเลยครับไม่ธรรมดาแล้วก็ถ้าน้องๆเขาดูในรายการแล้วสนใจเขาจะตามพี่ได้ยังไงเฟซบุ๊กเลยครับครับแจ้งได้เลยฮะวินเทจโอลด์แมนช็อปครับVintage Old Man Shop นะฮะตามมาใน Facebook ของพี่เขาแล้วก็จะได้เจอกับสินค้าแบบนี้2เพจแล้วก็ Rocket Mall Shop ด้วย Rocket Mall Network อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับนะครับอย่าลืมนะฮะตามพี่เข้าไปในเพจแล้วจะได้สินค้าแบบนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับเดี๋ยวส
าย8เนี่ยถ้าเขาปีหน้ามาอีกมาไหมแน่นอนครับแน่นอนนะโอเคครับหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งเดี๋ยวต้องคุยเขามั่งโอเคครับแล้วก็พลาดไม่ได้เราจะต้องคุยกับคาบูทุกร้านเลยวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับของพี่มาจากโซนไหนยังไงกันมาจากปัตตานีครับผมโอ้โหมาไกลเลยแล้วที่ปัตตานีเนี่ยเรามีร้านเป็นของเราส่วนตัวไหมหรือว่าเราขายในเฟซเอ้ยเฟซบุ๊กเหมือนกับพี่เขาเมื่อกี้สองอย่างครับเป็นร้านด้วยแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยครับอืมแล้วกระแสของคนเล่นของเป็นไงบ้างครับบ้านเราบ้านเรากระแสคนเล่นของก็โอเคอยู่นะยังโอเคอยู่อืมแล้วงานสาย8วันนี้สาย8วันนี้แน่ๆสนุกอากาศร้อนอากาศร้อนไปหน่อยแต่ร้อนนิดหน่อยร้อนยังไงเรามีความสุขนะความสุขครับครับได้แต่งตัวในสิ่งที่เราชอบได้เอาของที่เรามีมาให้เพื่อนเราแบ่งปันกันแล้วก็มาเจอกับเพื่อนๆในทิศทางแฟชั่นต่างๆครับน่ารักมากมาไกลปัตตานีนะฮะเดี๋ยวแนะนำตัวกันนิดนึงเผื่อเพื่อนๆเจอจะได้ตามกันได้ว่าพี่ผมเอกครับเอกจากเล็กแอนด์มอลครับครับพี่เอกเล็กแอนด์มอลช็อปครับผมครับเล็กเก็ตมอลเล็กเก็ตมอลช็อปแล้วก็พี่ผมแชร์ครับเล็กเก็ตมอลเหมือนกันครับผมโอเคพี่เอกและพี่แชร์เล็กเก็ตมอลช็อปเจอทักทายพี่ก่อนนะครับน่ารักแล้วก็ใจดีมากโอเคดูจากตัวสินค้าก่อนนะฮะทั้งกระเป๋าแล้วก็เอี๊ยมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเจ้าของร้านเขาสไตล์ไหนนั่นแน่นั่นแน่กำลังจัดอยู่สวัสดีครับพี่ยังไม่เสร็จจัดเสร็จหรือยังยังเลยครับนี่จะบอกให้นะมาคันแรกจัดเสร็จคนสุดท้ายพี่ครับพี่ชิดไหนๆเรารู้จักกันมาก่อนแล้ววันนี้พี่เอาอะไรมาขายมั้งครับเอากระเป๋าหมวกกระเป๋าแล้วก็หมวกครับอ๋อนี่เลยนะฮะสำหรับสายโรไรเดอร์ครับโอเคแล้วก็มีสินค้าต่างๆนะฮะเดี๋ยวค่อยมารบกวนพี่เขาเพราะพี่เขาจัดร้านยังไม่เสร็จเลยแล้วพี่นะเดี๋ยวมาคุยด้วยสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลองใช้โปรอีกครั้งหนึ่งเอาอย่างมุมผมไปนะฮะนี่ทีมงานตั้งใจมากฮะตั้งใจมากแล้วก็โอ้โหนี่เลยวันนี้มาเต็มฮะพี่โจบาร์เบอร์ช็อปสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับพี่โอเควันนี้ย้ายมาอยู่ในสาย8เป็นไงมั่งสายงานสาย8เยอะมากเลยครับเมื่อกี้เพิ่งแอบเห็นอินสตาแกรมของลุกเกอร์แมกกาซีนมีรูปผมลงด้วยจริงอ่ะจริงๆเลยโอ้โหรู้สึกปลื้มไหมปลื้มมากครับครับแล้วงานของสาย8วันนี้กับผู้คนที่มาเที่ยวในงานเป็นไงมั่งพี่คึกคักดีครับอยากให้จัดแบบนี้บ่อยๆได้แบบหาใจเราได้มีแบบอะไรแบบนี้ทําให้แฟชั่นของเราได้ขับเคลื่อนบ้างมีอะไรหลากหลายคนบ้านเราก็แต่งตัวกันเก่งพอสมควรนะเยอะครับครับแล้วของพี่โจ้นี่ก็คือเป็นแนวบาร์เบอร์ใช่ครับแล้วก็แททูใช่ครับโอเคอย่าลืมนะฮะสำหรับพี่โจ้คนเดิมของเราบาร์เบอร์แอนด์แททูครับไม่พลาดครับร้านอยู่ที่ตลาดก้งโคครับก้งโควิลล่าปลายอบจโอเคครับนอกจากเจอที่สาย8แล้วตามพี่เข้าไปที่ก้งโควิลล่านะฮะจะได้ทรงผมแนวแบบนี้เลยโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
เดอะลักซ์ซูรี่ซูเปอร์คาร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมและศูนย์บริการที่ใหญ่ที่สุดใน8จังหวัดภาคใต้ที่นี่คุณจะพบกับมาตรฐานการดูแลรถยนต์จากทีมช่างและเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจรในเรื่องของการเซอร์วิสทำให้คุณมั่นใจดังสโลแกนที่ว่าเรื่องรถเรารู้จริงต้องที่เดอะลักซ์ซูรี่ซูเปอร์คาร์